ข้อสอบทวีกเนี่ยรู้สูตรอย่างเดียวไม่ได้นะหลายครั้งจะต้องแปลให้ได้ด้วยอย่างเช่นข้อนี้ใน choice เป็น n o u n verb และ trip เป็นอะเป็น verb หมดเลยให้นักเรียนดังนั้นนักเรียนต้องแปลให้ออกเดี๋ยวขอเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อ a n มาดูความหมายทีละตัวเลยเริ่มจากคำแรก task หลายคนจะทราบว่าคำนี้เป็นคำนามได้แป,แปลว่างาน task แปลว่างานแต่จริงๆแล้วเป็น verb ได้ด้วย แปลว่ามอบหมายงานอะเช่นครูเบิร์ตบอกว่า the manager tasked the team with completing the project by Friday ผู้จัดก,การเนี่ยมอบหมายงานให้ทีมทีมเนี้ยทำโปรเจกต์ให้เสร็จไม่เกินวันศุกร์นะถ้าเกิดเกินวันศุกร์หักเงินเดือนเลย t a s k เแปลว่ามอบหมายงานได้เขียนอยู่ในรูป passive voice ก็ได้ทวน passive เ,เร็วๆนะ passive voice เนี่ยคือประโยคที่ประธานถูกกระทำจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่องอะไร ช่อง3ถ้าเกิดเจอโครงสร้างเนี้ย verb mm hmm. to be แปลว่าถูกโดนได้รับ verb to be verb to be แปลว่าถูกโดนได้รับใช่ป่ะอย่างเนี้ยเขาบอกว่า the team was tasked with completing the project by Friday ทีมเนี้ยได้รับมอบหมายงานให้ทำโปรเจกต์ให้เสร็จไม่เกินวันศุกร์นะเขียนเป็น passive voice ได้จุดที่ต้องจำนะฮะเพื่อทำโจทย์ข้อนี้ได้ก็คือคำว่า t a s k มี with ตามมาได้ฮะ หลัง i t h จะเป็นงานที่ต้องทำหลัง i t h เป็นงานที่ต้องทำยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะฮะโคเบิร์เขียนเป็น passive หมดเลยแล้วกันนะ be task be task be task นะฮะ b ก็ไปผ่านเอาเอง be task แปลว่าได้รับมอบหมายงานถูกไหมได้รับมอบหมายงานให้ทำอะไรต่อด้วย with แล้วตามด้วยงานเลยเช่น be task with writing an essay ได้รับมอบหมายงานให้เขียนเรียงความ50หน้าแก หรือ be tasked with launching the new product ได้รับมอบหมายงานให้วางขายผลิตภัณฑ์ใหมอ่อะหรือ be tasked with finding a solution ได้รับมอบหมายงานให้หาทางแก้ให้ได้เจ้านายยังแก้ไม่ได้เลยเนี่ย solution แปลว่าทางแก้หรือทางออกของปัญหานะฮะพอได้เนาะ task ตามด้วย with ได้หลัง with ต้องเป็นเลยนะงานที่ต้องทำหลัง with ต้องเป็นงานที่ต้องทำหลัง with เป็นงานที่ต้องทำ คำที่2นะฮะคือ gather มีตัว th นักเรียนแลบลิ้นด้วยอ่านพร้อมกัน gather 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 แปลว่ารวบรวมหรือรวมตัวก็ได้เช่นเราบอกว่า the researchers gathered data from various sources นักวิจัยอ่ะเขาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายมากเลยทั่วโลกเลยแก gathered รวบรวม gathered รวบรวม gathered รวบรวมถัดไปฮะ discuss ไม่ถึงกับทะเลาะนะ แค่ปรึกษาหารือถ้าคุเบิ c ดิสคัสามีคุเบิลจะตบสามีไหมไม่นะฮะอาจจะถีบแทนผู้เล่น Discuss แค่ปรึกษาไม่ถึงกับทะเลาะยกตัวอย่างเช่นบอกว่า the committee discuss the new policy changes คณะกรรมการเนี่ยปรึกษาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงน,น,นโยบายใหม่นะแกสังเกตนห,หนึงปรึกษาเกี่ยวกับอะไรใส่ a b u t ป่ะ ไม่ต้องใส่ about นะครูเบิร์กเคยตอบกันมาผิดตอนเรียนปะโทอ่ะอย่าใส่ about ภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้ discuss about discuss สิ่งนั้นได้เลยแต่ใส่ with ได้ถ้าเกิดใส่ with เนี่ยจะหมายถึงปรึกษากับใครปรึกษากับใครใช้ with ใช้ with เช่นปรึกษากับผู้จัดก,การก็ with the managers คณะกรรมการเนี่ย discuss the new policy changes with managers ดังนั้น discuss ก็ใช้วิ h ได้ be task ก็ใช้กับวิ h ได้เนาะที่แบบเจอบ,บ่อยๆอะ่ะไปต่อนะครับ consider แปลว่าพิจารณายกตัวอย่างเช่น the board considered the proposal carefully proposal แปลว่าข้อเสนอฮนะคณะกรรมการเนี่ยเขาพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบระมัดระวังนะแกกลัวถูกหลอกมากเลยเนี่ยแม่คูเบิร์ตตอนแรกถูกมิจฉาชีพหลอกไป40,000ถูกไหมล่าสุดแม่ส่งมาบอกว่าเนี่ย แจ้งตำรวจไปใหม่แล้วทางไลน์นะครับตำรวจเขาดีมากเดี๋ยวเขาจะหาเงินคืนมาให้ปรากฏว่าไลน์เนี้ยก็เป็นตำรวจปลอมอีกคเบก็เลยนึกในใจคุณแม่ยังไม่เข็ดหรอกครับคุณแม่ก็เหมือนกับคล้ายค้ารู้ตัวนิดหนึ่งแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เวลาโอนเงินให้แม่โอนเงินผ่านพี่สาวเลยแม่กลัวกลัวถูกหลอกอีกลักษณะนั้นนะครับอินดูคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ของเรากันครับว่าต้องการอะไรสังเกตเลยหลังช่องว่างมีคําว่า With. คำไหนนะที่เจอ with บ่อยหน่อยจริงๆคำอื่นอาจจะเจอได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นบริบทที่แบบไม่ได้เจอบนะ่อยนักอะไรเงี้ยคำไหนที่เจอบ่อยหน่อย task ใช่ไหม task with กับ discuss with แต่อย่าลืม discuss with มันหมายถึงปรึกษากับ ใครหลังวิทย์ต้องเป็นคนสิแต่เนี้ยหลังวิทย์เป็น Assessing Assessing คือประเมินฮะการประเมินไม่ใช่คนดังนั้นไม่ใช่ d s c u s s เดาเลยน่าจะเป็นข้อ a เลยเดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่า the research team was tasked with assessing the viability viability vi หมายถึงความเป็นไปได้ ที่จะทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้สำเร็จอะความเป็นไปได้ที่จะทำงานนั้นสำเร็จนะฮะ viability 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 of the new project and providing provide แปลว่าจัดทามาให้ a detailed Report เขาบอกว่าทีมงานวิจัยอ่ะเขาได้รับมอบหมายงานให้ทำอะไรฮะให้ทำการประเมินความเป็นไปได้ของโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้ว่ามีโอกาสสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่มีโอกาสเลยก็ไม่ทำไงเดี๋ยวเปลืองงบปเปล่าใช่ไหมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้รับงานอีกอย่างหนึ่งด้วยคือจะต้องจัดทำรายงานโดยละเอียดครับตอบเป็นข้อ AN ถูกแล้วจำสับให้แม่นนะ